สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาอยู่ที่นครนายกนะครับเดี๋ยวมาดูควายนะครับของคุณุนะครับมีอยู่4ตัวนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปหาครูเลยถามสัมภาษณ์ครูก่อนครับว่าทำไมถึงเลี้ยงควายนะครับสวัสดีครับคุณนุสวัสดีครับสวัสดีครับก็เริ่มต้นทำไมกลับมาเลี้ยงควายครับผู้ก็ความชอบส่วนบุคคลเลยครับการเลี้ยงควายนี่เลี้ยงชอบมาตั้งแต่เด็กๆครับทีนี้มันเข้าสู่ยุคทันสมัยขึ้นเราก็อยากอนุรักษ์ควายไทยที่มันสวยงามครับตอนเด็กๆเราชอบครับผมไม่มีกำลังที่จะซื้อพอเราโตขึ้นมาเราก็ที่จะมีกำลังซื้อก็หาซื้อควายสวยงามครับเน้นที่มันพอมีกำลังซื้อครับครับครับนี่นะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อทองแท้ครับอ๋อทองแท้นะครับเป็นสายไหนครับลูกตัวไหนครับเนี่ยก็จากเจ้าของเดิมเขาบอกว่าลูกดาว CP อ๋อเป็นลูกดาว CP นะครับซื้อมาจากไหนครับข้อควายเฮียอุดมครับอ๋ออยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับผมใกล้กันคนละฝั่งคลองครับครับนี่จะเป็นสายของเฮียอุดมทั้งหมดเลยอ๋อครับเดี๋ยวถามที่อยู่ก่อนที่ตั้งที่ไหนครับที่นี่ที่นี่คือหมู่4บางปรากฏองครักษ์จังหวัดนครนายกครับอ๋อครับผมก็เวลาซื้อก็ไปซื้อกับเฮียอุดมเลยใช่ไหมครับซื้อจากเฮียอุดมเลยก็เพิ่งจะเริ่มมือใหม่ครับมือใหม่ครับก็บอกราคาได้ไหมครับตัวนี้ราคาที่ซื้อมาครับตัวนี้ซื้อราคากันเองเลยนะอ๋อครับอย่าให้ซื้อเหมือนให้เลยครับ40,000บาทอ๋อดูนะครับ40,000บาทไทยครับตัวนี้ครับผมให้ดูนะครับลูกดาว CP นะครับครับผมก็เหมือนแบ่งให้กันมาเลี้ยงนะครับให้กันมาเลี้ยงให้มาพัฒนาครับราคานี้ก็ราคานี้ครับ40,000ถ้าที่อื่นก็ไม่ได้แล้วถ้าคนอื่นก็ไม่ได้น่าจะไม่ได้นะครับผมก็ดีนะครับลำตัวดีสวยครับครับผมกระดูกใหญ่ดีครับ110กว่าครับ40แต้มเกมจำครับไม่150ครับถ้าสูงเท่าคองนี่ก็จะได้150อ่ะผมว่า140ประมาณนี้ครับสูสีครับเนี่ยครับผมพึ่งท้องแรกด้วยนะครับใช่กำลังท้องอยู่หรือเปล่า ท้องเนี่ยผมว่าท้องตัวไหนนะครับท้องหลังครับเจ้าหลังอ๋อเจ้าหลังของเฮียอุดมนะครับอุดมเลยครับเป็นพ่อเผือกนะครับผมผลงานการให้ลูกก็สวยนะใช่ครับเห็นผลงานเยอะแล้วนะครับผลงานเยอะลำบากไหมครับครูเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควายไม่ลำบากครับถ้าเป็นความชอบของส่วนบุคคลไม่ลำบากแน่นอนครับถ้าคนไม่ชอบก็ถือว่าไม่ลำบากเนาะครับถ้าคนชอบก็ไม่ลำบากถ้าคนไม่ชอบก็ลำบากกันแหละแต่สำหรับผมอะสบายสบายครับเลี้ยงควายครับดีกว่าทำงานอยู่กับคนหลายเท่าเหนื่อยกับควายดีกว่าเหนื่อยกับคนนะใช่ครับทำงานอยู่คนนี่ทั้งบ่นทั้งด่าเดี๋ยวพาไปดูอีกแม่หน่อยครับนี่ครับมี4ตัวนะครับอันนี้อีกคู่หนึ่งนะครับก็จะมืดหน่อยนะครับอยู่ในคอกตัวนี้อันนี้ก็ชื่อขนแดงเจ้าขนแดงนะครับก็ซื้อจากเฮียอุดมมาอ๋อเช่นเคยตัวนี้เป็นลูกชายเขาอันนี้ลูกเจ้าหลังนะครับลูกเจ้าหลังครับปีนึงใช่ไหมครับพี่ใช่ครับปีนึงสวยนะสูงยาวมากครับเนี่ยยาวอยู่ไม่รู้ว่าจะได้พ่อหรือจะได้แม่น่าจะเกินแม่อยู่แล้วล่ะครับยาวให้ได้แม่สูงให้ได้พ่อก็พอครับสวยก็เพิ่งผสมเทียมใบใหม่หลังจากเจ็บปวดจากตังแปดริ้วมาไม่ติดก็เลยครับใส่เทพมงคลนะครับเมื่อวันก่อนก็รอลุ้นนะครับเทพมงคลเทพมงคลสวยนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยครับก็เป็นแม่ที่พัฒนานะครับกำลังเริ่มพัฒนานะครับ
ผลงานดีนะผมว่าลูกตัวแรกลูกตัวแรกสวยนะทับอยู่ครับกำลังรอลุ้นว่าจะติดหรือไม่ติดครับเวลาเราไปเลือกควายนะครับเราเลือกยังไงครับครูก็ถามคนเขาเลี้ยงโดยตรงแล้วถามเฮียอุดมว่าควายชนิดไหนที่สมควรจะเลี้ยงดูแบบไหนก็ต้องศึกษาตามเฮียเขาเช่นขนหางใหญ่เท้าใส่ถุงเท้าเขาดีครับอะไรก็ประมาณนี้ครับเพราะเราก็มือใหม่อย่างที่บอกอ๋อครับก็ต้องศึกษาถือว่ามีพี่เลี้ยงที่ดีนะครับพี่เลี้ยงคือเฮียอุดมเลยครับครับก็เฮียอุดมนะครับแกให้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะควายใช่ครับขายมาแล้วก็ยังมาตามมาดูแลมาฉีดยามาดูอะไรดูแลทุกอย่างครับอืมครับแนะนำทุกอย่างหายากมากนะครับคนเฮียใจดีครับเฮียใจดีส่วนมากมีแต่ขายแล้วเอาเปรียบกันใช่ครับอันนี้มาอยู่ด้วยกันก็ประมาณสักปีนึงอ่ะปีนึงครับปีนึงขวัญหน้าดีมากควายตัวนี้สวยครับก็อายุก็ประมาณจะใกล้ๆ4 ปีแล้วครับครับผมเนี่ยแปลงหญ้าเฮียอุดมครับอยู่ข้างหลังนี่เป็นแปลงหญ้านะเพิ่งเริ่มน้ำแปลงหญ้าครับเพิ่งเริ่มผุดมาประมาณสัก10 ไร่ของเฮียอุดมอ๋อเนี่ยนะผุดน้ำแล้วอนาคตก็เอาหญ้าตรงนี้เนี่ยให้กินสวยนะครับทำคอกอย่างดีเลยนะครับมาตรฐานนะครับมาตรฐานมือใหม่ก็ต้องก็จะมืดๆหน่อยแต่ก็ถือว่าดีนะครับอยากให้ครูฝากถึงคนรุ่นใหม่หน่อยนะครับที่คิดจะเลี้ยงหรือกำลังศึกษาอยู่ครับก็ฝากถึงคนที่คิดกำลังจะเลี้ยงควายคิดว่าควายเนี่ยบางคนบอกว่าผมบ้าแต่ในตัวผมอะใครจะว่าไงก็ช่างเถอะวันนี้เราเลี้ยงเขาเนี่ยแค่4-5 ตัวเราเลี้ยงเขาไปก่อนแต่วันข้างหน้านะครับอนาคตผมบอกได้เลยว่าเขาเลี้ยงเราแน่นอนครับผมผมขอบคุณครับครับมีติดตามได้ทางไหนครับมี Facebook ไหมครับก็มี Facebook อยู่ครับแต่ก็ไม่เคยได้ลงนะส่วนตัวแล้วไม่เคยได้ลงครับผมโชว์หรือลงรูปอะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่เป็นครับผมถ่ายรูปออกมาไม่สวยก็เลยไม่ได้ถ่ายนานๆครับตั้งแต่ซื้อเฮียอุดมมาก็ยังไม่เคยลงเฟซเลยครับแต่ตัวผมอยู่ในกลุ่มปลายงามปลายสวยงามปลายเผือกนะครับมีอยู่แต่ผมไม่เคยลงแต่ถ้าจะให้ติดตามหรืออยากจะชมดูครับก็ดูได้ที่ข้อเลยครับแต่ถ้าอยากจะดูสวยงามต้องดูเฮียอุดมดีกว่าครับอ๋ออันนั้นของแท้มีเบอร์ไหมครับเบอร์เผื่อใครสนใจโทรมาสอบถามข้อมูลครับมีครับ091ครับผม7802359ครับครับผมคูนุครับคูนุนะครับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคูนุมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ